สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆทำข้าวเหนียวเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะข้าวเหนียว200กรัมเนื้อลำไย200กรัมเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัมน้ำเปล่า 1,500 มิลลิลิตรน้ำตาลทราย100กรัมใบเตยเพิ่มความหอมด้วยค่ะความหวานเราสามารถปรับได้นะคะส่วนต่อไปนะคะคือส่วนกะทิราดนะคะเราก็จะมีกะทิ250มิลลิลิตรเกลือ4กรัมแป้งข้าวเจ้า5กรัมค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะข้าวเหนียวนะคะเราเอามาล้างน้ำค่ะล้างให้สะอาดเลยนะฝุ่นจะได้ออกค่ะเทน้ำใส่กระทะนะคะแล้วก็ขยำใบเตยใส่ลงไปเลยค่ะเปิดไฟแรงๆก่อนเลยนะคะช่วงแรกพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะคอยคนตลอดเวลานะคะคนจนกว่าข้าวเหนียวเราจะสุกเลยค่ะตอนนี้ถ้าน้ำงวดเกินไปนะคะเราสามารถเติมได้นิดหน่อยค่ะช่วงนี้ลดไฟอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวค่ะลำไยของเราด้วยค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะปิดไฟได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปทำส่วนของหน้ากะทิราดกันค่ะใส่กะทิลงไปในหม้อนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะคนทุกอย่างให้ละลายก่อนนะหลังจากละลายดีแล้วนะคะก็ยกขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อนไปทางอ่อนคนอยู่ตลอดเวลานะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะและทีนี้พอน้ำกะทิของเรานะคะเริ่มข้นก็แสดงว่าแป้งสุกแล้วค่ะทีนี้เราก็ปิดไฟเลยค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยของเรานะคะก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ตักเสิร์ฟนะคะราดด้วยน้ำกะทิค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะแล้วก็หอมมันมากๆค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ